เราสามารถไปเที่ยวที่นู่นไปถ่ายรูปไปถ่ายละครที่นู่นก็ได้นะฉันว่าฉันไปถ่ายรูปลง IG ได้เลยฉันต้องสวยอ่ะฉันรู้สึกว่ารูปใน IG ก็แบบต้องเขามีเหมียนเฉยเตี้ยนก็คือร้านที่ไม่ต้องจ่ายใช่ภาษีอย่างเงี้ยเลยมีคนจีนอ่ะเยอะนะชอบไปซื้อของเพงอ่ะจากที่นู่นอาหารนะเนี่ยเหมาะกับการไปเที่ยวแบบครอบครัวนะใช่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรและแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรใช่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคลิปนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวไหหลำนะคะหรือว่าไหหนานทัวริซึมนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้ของเราก็คลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้พาทุกคนไปเที่ยวไหหนานแบบเที่ยวทิปนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดถึงวัฒนธรรมของคนไหหนานที่แบบคล้ายๆคนไทยเลยอ่ะนี่เนาะเพราะว่าเขามีแบบเทศกาลสาดน้ำคล้ายๆเราผู้เสียเจียของเขาใช่ไหมชี่สุยเจียใช่ใช่ชี่สุยเจียเนาะลืมละใช่แล้วในคลิปนั้นนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นแบบพี่ Thorns Petchana นะคะเขาแบบผิงรุ่นเขาบอกว่าที่เกาะไหหลำอ่ะก็มีคนเชื้อสายจ้วงที่พูดและมีวัฒนธรรมของกลุ่มภาษาไตกะไตในวัฒนธรรมเดิมก่อนผสมผสานกับวัฒนธรรมฮั่นใช่ค่ะก็คือกลุ่มไตจูคือหนีจะบอกว่าในคลิปบอกอ่ะเวลาลงคลิปไปเนี่ยจะมีแบบพี่ๆมาคอมเมนต์ข้อมูลอะไรให้เยอะแยะมากมายเลยนี่บางคนรู้อะไรก็จะมาคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งเพชรรู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากเลยที่แบบเรามาแลกเปลี่ยนอะไรที่เรารู้กันอะไรเงี้ยทำให้แบบเฮ้ยได้ความรู้ใหม่อะไรประมาณเนี้ยแต่จะต้องบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่ว่าคอมเมนต์ใน YouTube ทุกอย่างมันจะถูกต้อง 100% นะใครที่สนใจเรื่องไหนใช่ไหมอาจจะดูแล้วก็โอเคเก็บไว้เป็นซอร์สทางนึงแต่ว่าอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะโอเคนี่งั้นเรามาดูดีกว่าเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าวันนี้ไหหนานทัวริซึมนะคะเขาจะให้เราดูอะไรนะคะนี่พร้อมยังโอเคพร้อมแล้วนะคะไหหนานได้เลยวิวสวยวิวสวยอ่ะวิวภูเขาแบบอลังการมากอ่ะแบบธรรมชาติสุดๆมุ่งเหมียนฮวาทอผ้าอันนี้ก็คือเหมือนแบบเขานำเสนอวัฒนธรรมชนเผ่าของเขาอะเนาะนี่อันนี้คืออะไรนี่เขากำลังเล่นอะไรอยู่นี่คือไหหนานปาอินชีอะนะเป็นแบบเหมือนเพลงเกี่ยวกับแบบมิวสิกแบบตั้งเดิมอะดนตรีอะไรนะดนตรีดนตรีดั้งเดิมต้องกระดกลิ้นด้วยนะดนตรีดั้งเดิมดนพูดไม่ได้โอเคไม่พูดละเดินไปดั้งเดิมดั้งเดิมจมูกอันเก่าใช่ค่ะเหมือนไม่เก็ตโอเคอ่ะก็คือเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าของคนที่นั่นนั่นเองนะคะวิอันนี้เป็นเกลือหรอนี่แล้วที่นี่คืออะไรอ่ะทรายสวยจังที่นี่คือ电影公社冯小刚电影公社อันนี้อยู่ที่เมืองไหเข่าอันนี้มันเหมือนเป็นที่หนึ่งที่เป็นจุดท่องเที่ยวแต่ก็เป็นจุดที่สามารถถ่ายละครถ่ายหนังได้เลยนะก็คือเหมือนเป็นสถานที่ไว้สำหรับถ่ายหนังถ่ายละครเลยใช่ค่ะแต่ยังแบบยังก็เป็นจุดท่องเที่ยวเหมือนกันเราสามารถไปเที่ยวที่นู่นไปถ่ายรูปไปถ่ายละครที่นู่นก็ได้นะหนีไปกับบอไหมไปสร้างคอนเทนต์หนึ่งหนีเป็นนางเอกเดี๋ยวบอเป็นนางร้ายเองฉันว่าฉันไปถ่ายรูปลง IG ได้เลยเฮ้ยอยากไปอ่ะแล้วก็ใส่ชุดแบบใส่ชุดแบบคนจีนสมัยก่อนเขาใส่กันชีเผาฉันต้องสวยอ่ะฉันรู้สึกว่ารูปใน IG ก็แบบต้องเกรดเฮ้ยนี่ว่าอยากไปพูดเลยว่าอยากไปจริงๆว่าอยากได้รูปแบบนั้นมันสวยอ่ะมันดูโบราณอุ้ยอันนี้นี่นี่อันนี้มันคือหุ่นกระบอกกับงิ้วไหหลำซึ่งอันเนี้ยบอกไปหาข้อมูลมาหนีรู้ไหมว่าที่ไทยอ่ะมันก็มีหุ่นกระบอกไทยเหมือนกันหนีรู้ปะ
ซึ่งอันเนี้ยบอกไปหาข้อมูลมาจริงๆอ่ะนี่หุ่นกระบอกไฮลัมอันเนี้ยมันเป็นต้นกำเนิดของหุ่นกระบอกไทยนะนี่จริงป่ะซึ่งทุกคนก็รู้ใช่ไหมที่เราคุยกันเมื่อคลิปที่แล้วว่าแบบคนไทยทางเหนือเขาแบบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนจีนไหหลำดังนั้นอ่ะคนจีนไหหลำที่อยู่ที่ทางเหนือของไทยอ่ะเขาก็เหมือนแบบเอาหุ่นไหหลำอ่ะมาเผยแพร่มาแบบมาประยุกต์ใช้กับหุ่นกระบอกไทยแบบท้องถิ่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้นะคะขอให้เครดิตนิดนึงเนาะคือเพชรไปอ่านมาจากของเพจ Facebook รู้ภาษากับอุปรากรจีนนะคะซึ่งเดี๋ยวเพชรจะแปะลิงก์เต็มๆไว้ให้นะคะที่กล่องข้อความเผื่อใครสนใจอยากไปอ่านเต็มๆอะไรอย่างงี้นะโอเคอุ๊ยได้ความรู้นะเนี่ยบอกดูมีคนมีความรู้มั้ยรู้เหมือนสิแค่เหมือนโอเคอู้หูอืมไม่น่าไปเที่ยวอ่ะไม่ใช่มะพร้าวอันนี้ไม่ได้มะพร้าวใช่ๆอ่ะอันนี้คือกวนยิมอ่าอันนี้เราเคยพูดถึงไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะอันเนี้ยเป็นแบบเจ้าแม่กวนอิมที่แบบสูงที่สุดในโลกอยู่บนทะเลนะคะเห็นจุดเนี้ยบอกนึกถึงใครรู้ป่ะบอกนึกถึงแม่ใช่แม่พาแม่ไปเลยตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นซานย่าใช่ไหมใช่ซานย่าเออตรงนี้เรียกว่าแบบเป็นฮาวายของจีนเลยนะคะอันนี้นี่มันคืออะไรใช่ลำไทยจีป่ะก็คือแบบเป็นเต้าเจี้ยวนี่ภาษาไทยมีคำว่าเต้าเจี้ยวใช่ไหมแต่ภาษาจีนอ่ะใช่เต้าเจี้ยวลัทธิเต๋าคือแหวนจะบอกว่าเต้าเจี้ยวอ่ะก็คือลัทธิเต๋านะไม่ใช่เต้าเจี้ยวแบบที่คนไทยเรียกเต้าเจี้ยวของเราอ่ะเป็นแบบความเชื่ออีกแบบนึงแล้วอันนี้เขาทำอะไรอยู่อ่ะนี่เขากำลังแบบเรียนกงฟูเข้าใจไหมคังฟูอันนี้คือ温泉หรือเปล่าเนี่ย海南第一楼五公尺李老师我有问题我อยากรู้ว่าไอ้ป้ายอ่ะป้ายตรงเนี้ยป้ายภาษาจีนอ่ะเขาจะต้องอ่านกลับหลังมาข้างหน้าหรอก็คือถ้าเป็นป้ายที่แบบว่าโบราณอ่ะเขาก็จะต้องอ่านจากฝั่งขวาของมันถึงฝั่งซ้ายของมันเข้าใจไหมเฉพาะป้ายโบราณเออใช่แต่ตอนนี้ก็มีคุมแบบว่าแบบทำป้ายเนาะต้องอ่านจากฝั่งซ้ายถึงฝั่งขวาก็มีนะแต่ถ้าเป็นโบราณอ่ะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะจากฝั่งขวาถึงฝั่งซ้ายแบบเนี้ยก็คือถ้ามีอ่านจากฝั่งซ้ายถึงฝั่งขวาแปลก็ต้องแบบอ่านกลับด้านอ้าวอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนต่างชาติที่แบบว่าไม่ได้รู้ภาษาจีนอ่ะก็ไม่รู้สิว่ามันต้องอ่านก็ใช้ไวยากรณ์สิไวยากรณ์ไงต่อเลยเนาะ环岛高铁。嗯。อันนี้เหมือนเขานำเสนอแบบอะไรอีกด้านหนึ่งเนาะคือแบบเราสามารถมาช้อปปิ้งอะไรหรูๆที่ไหหลำได้เหมือนกันใช่ค่ะก็คือรัฐบาลของเราอ่ะเขาจะมีจึงเชิดพิเศษนี่เข้าใจไหมนโยบายพิเศษใช่ค่ะก็คือถ้าเราซื้อของอ่ะในเกาะไหหลำอ่ะไม่ต้องจ่ายอะไรอ่ะช่วยโชว์ภาษีดิวตี้ฟรีป่ะใช่ค่ะก็เหมือน King Power เหมือนกันเขามีเหมียนช่วยเตี้ยนก็คือร้านที่ไม่ต้องจ่ายเหมือนที่หนูพูดเออใช่ภาษีอย่างเงี้ยเลยมีคนจีนอ่ะเยอะนะชอบไปซื้อของแพงอ่ะจากที่นู่นอุ้ยอยากไปทะเลเลยเล่นน้ำได้เลยสวยนะเราชอบแบบต้องชอบบรรยากาศมันดีมากแต่ไฮลัมร้อนมากเลยนะ จริง เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนไปเที่ยวก็เลือกไปตอนที่อากาศดีๆนะคะดูฤดูดีๆ มีซันฟลาวเวอร์
สวยอันนี้คือ海底隧道海底隧道อุ้ยมีนางเงือกด้วยอุ้ยมาแต่งงานที่ไหหลำเลยมีป้ายหาคนไหหลำแต่งงานสิเป็นลูกสะพายลูกสะพายไหหลำเดี๋ยวก่อนนะเอาไว้ก่อนโอ้ยสั่นโอ้ยสั่นสวยนะ จบแล้วสวยนี่ใช่ไทยแลนด์เป็นที่ที่แบบน่าไปจริงๆคืออย่างที่ทุกคนรู้เนาะก็คือเที่ยวในประเทศจีนอ่ะจริงๆไม่ถูกนะก็ต้องใช้เงินไม่น้อยแต่ไทยแลนด์อ่ะน่าจะเป็นแบบคุ้มค่านี่เข้าใจไหมจ่ายเงินไปเรารู้สึกว่าโอเคได้รับบรรยากาศที่ดีได้แบบเจอธรรมชาติเจอวัฒนธรรมดีๆก็รู้สึกคุ้มกับเงินที่เสียไปใช่ค่ะนี่ที่หวอดูมาหวอรู้สึกว่าไหหนานเนี่ยเหมาะกับการไปเที่ยวแบบครอบครัวนะเออใช่ค่ะใช่ก็คือคนจีนอ่ะชอบแบบไปทั้งครอบครัวเลยแบบพ่อแม่ลูกหรือว่ามีคุณปู่คุณย่าแบบเนี้ยไปด้วยกันรวมสถานที่ของคนหลายอายุอ่ะอย่างเช่นแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่อาม่าอากงเนี่ยก็พาไปดูอ่ะวัดจีนอย่างเงี้ยหรือว่าไปเจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ยในขณะที่แบบว่าวัยรุ่นอย่างเราอย่างเงี้ยก็ไปช้อปปิ้งไปถ่ายรูปที่เตี้ยนหยิงกงเซ่อย่างเงี้ยใช่เจ้าแม่กวนอิมอ่ะทุกปีนะมีคนแก่ไปไหว้เยอะมากเลยนี่เรียกคนแก่เลยเหรอบอกจะสอนคำว่าผู้สูงอายุให้หนีนะหนีก้างฉายชัวคนแก่ใช่ไหมเออถ้าคนฟังอ่ะเขาจะฟังรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนแบบอุ๊ยฉันแก่อะไรเงี้ยหรือกว่านี้เสียงชัวแบบปีเจ้าโพไลท์อ่ะปีเจ้าโยหลี่เมาอ่ะนี่อินกายชัวผู้สูงอายุอ๋อผู้สูงอายุชอบไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่หายหลังที่สุดเลยนะใช่จ้า แล้วก็แบบคนทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆอย่างเราอย่างเงี้ยก็แบบไปเที่ยวทะเลได้ไปนั่งกินอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูเป็นที่สำหรับครอบครัวจริงๆก็ไหหนานก็เป็นที่หนึ่งนะคะที่น่าไปมากๆบอเห็นแล้วบอยังอยากไปเลยอยากไปทะเลจีนอยากไปวัดจีนแล้วก็ที่สำคัญอยากไปไอ้ตรงเตี้ยนหยิงกงเซ่อจริงๆนี่บออยากใส่ชุดกี่เผาไปถ่ายรูปคุณหญิงนะเป็นคุณหญิงเพชรนะใช่แล้วเธอก็จะต้องมาเล่นเป็นคนใช้ของวอโอเคไหมใจไปซะทุกคนคะถ้าเกิดมีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะคะก็ฝากไหหนานเป็นอีกเดสติเนชันหนึ่งที่ไปเที่ยวกับครอบครัวกับแฟนหรือกับเพื่อนๆได้นะคะมีทั้งทะเลแล้วก็ทุกอย่างที่ทุกคนเห็นไปในวิดีโอนี้ทั้ง2คลิปเลยค่ะคลิปที่แนะนำไฮไลท์ของเรานะคะก็จบแค่นี้นะคะแล้วถ้าชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนมาดูด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามโซเชียลมีเดียของเราสองคนด้วยนะคะ Instagram Facebook TikTok ใดๆนะคะคลิปนี้เราสองคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมมาเที่ยวที่ไฮลัมนะคะขอบคุณค่ะเย้